บิ๊กปปชเตรียมคายตะขาบดันเด็กสร้างสืบทอดอำนาจจับตาเลขาปปชคนใหม่หลังนิวัชัยเกษมมงคลเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้คาดพลตำรวจตีอรุณเด็กสร้างของบิ๊กกุย้ยประธานปป,ปชคนปัจจุบันได้นั่งตำแหน่งแทนหลังย้ายข้ามห้วยมาจากสนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ5ปีก่อนชนิดที่ลูกมอบปอปชได้แต่นั่งมองตาปริบๆสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชในยุคปัจจุบันที่พลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจหรือบิ๊กกุย้ยเป็นประธานกําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในปปชกรณีรับโอนข้าราชการตํตารวจเข้ามาดํารงตําแหน่งระดับสูงในสํานักงานปปชเพื่อเตรียมสืบทอดอํานาจย้อนไปเมื่อปี2562ที่บิ๊กกุ้ยรับโอนพลตํารวจตีอรุณอมรวิริยกุล อดีตผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคหนึ่งสำนักงานภาคหนึ่งเวลาผ่านไป5ปีวันนี้พลตรวจตรีอรุณขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการปปชแล้วสืบสาแกสายสัมพันธ์ก็พบว่าพลตรวจตรีอรุณเป็นอดีตนายเวนติดตามพจเอกวัชรพลเมื่อครั้งยังทำงานเป็นตำรวจด้วยกันเมื่อมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปชจึงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเด็กเส้น แต่ก็มีข้ออ้างเรื่องความจําเป็นที่ต้องให้พลตํารวจตรีอรุณเข้ามาในสํานักงานปปชคือให้มาทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการถ่ายโอนสํานวนคดีระหว่างกันนอกจากพลตํารวจตรีอรุณจะมีความใกล้ชิดกับพลตํารวจเอกวชรพลมาอย่างยาวนานแล้วพี่ชายของพลตํารวจตรีอรุณที่ชื่อพลตรีอมรออมอวิริยกุลอดีตหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมช่วง1ตุลาคม60ถึง30กันยายน64 ยังเป็นเป็นหน้าห้องของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณพี่ใหญ่ของกลุ่มสามปอมาอย่างยาวนานอีกเช่นกันฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่พลตำรวจตรีอรุณจะเป็นเต็งหนึ่งเตรียมขึ้นมาทำหน้าที่ต่อจากนายนิวชัยเกษมมงคลเลขาธิการปรปรชคนปัจจุบันซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้และนั่นก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสของคนในปปชที่ถือว่าเป็นลูกม่อจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรพลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยกุล ปัจจุบันอายุ56ปียังเหลือเวลาในระบบราชการอีกสปีถ้าได้เป็นเลขาธิการปปชก็เท่ากับว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณและพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในปปชต่ออีกสปีเพราะว่าตําแหน่งเลขาธิการปปชคือตําแหน่งหัวหน้าข้าราชการในปปชเป็นตําแหน่งจัดระเบียบปรับปรุงช่องทางเอาคนที่ตัวเองต้องการมาลงที่สําคัญที่สุดคือฝ่ายไต่สวนต่างๆหรือที่เรียกว่านักสืบปปชคนพวกนี้พอได้รับคดีแล้ว ก็แจกไปยังคณะไตส่สวนที่ตัวเองควบคุมอยู่และมีเด็กในคาถาอยู่ในนั้นด้วยผลออกมาก็ต้องเป็นไปตามที่นายสั่งดังนั้นขอให้จับตาพลตํารวจตรีอรุณจะเป็นผู้สืบทอดอํานาจคุมองค์กรปราบโกงให้กลุ่มพลเอกประวิตยและพลตํารวจเอกพัชรวาทสอพี่น้องนี้ต่อไปอีกหลายปี